โอ้สั่งอาหารมาแต่แพงๆทั้งนั้นหารกันตกคนละกี่บาทคะเนี่ยใครว่าพี่สาวเขาจ่ายต่างหากล่ะแต่เราควรแชร์กันนะปีเตอร์ไร้สาระถ้าเธอไม่จ่ายฉันจะให้ลูกชายฉันเลิกกับเธอเพราะคนบ้านนอกมันจนไม่ยอมแม่ไม่ยอมจะให้ไปเจอแฟนแกที่ร้านอาหารข้างทางแม่ไม่ไปเด็ดขาดถ้าจะให้แม่ไปต้องร้านอาหารหรูระดับ5ดาวเท่านั้นแกไปคุยกับแฟนแกให้รู้เรื่องเลยนะตาปีเตอร์ครับครับเดี๋ยวผมคุยให้แล้วแฟนแกเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำงานอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับคุณแม่ผมเพิ่งคบกันได้แค่เดือนเดียวเองครับตัวจริงก็ยังไม่เคยเจอคุยกันแต่ในวิดีโอคอลแต่คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเขาบอกว่าเขามีธุรกิจส่วนตัวน่าจะมีเงินเยอะครับธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่มันหลอกแกแล้วจริงๆมันเป็นแค่พนักงานออฟฟิศนะไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับคุณแม่ผมสแกนแล้วแล้วอีกอย่างคนอย่างผมก็ไม่เคยถูกผู้หญิงหลอกเอาเงินครับคุณแม่ก็รู้ว่าลูกชายคุณแม่ถนัดแต่หลอกคนอื่นมันต้องอย่างนี้สิลูกแม่คุณแม่สบายใจได้เลยครับโอเคลูกอย่าลืมนะต้องไปคุยกับมันให้รู้เรื่องว่าแม่จะไปแต่ร้านอาหารหรูเท่านั้นอย่าขัดใจแม่ครับคุณแม่ร้านสวยจังเลยน้องพี่หมูทำไมทำหน้าบูดแบบนั้นล่ะพี่หมูไม่ยิ้มแย้มเลยก็จริงๆพี่ไม่ได้อยากมาที่นี่นะสิแต่แฟนพี่เขาบอกว่าแม่เขาอยากมาวารู้ไหมพี่ไปเช็คราคาอาหารร้านนี้มาแล้วเมนูแต่ละอย่างราคาเป็นพันทั้งนั้นเลยพี่เสียดายเงินน่ะโถพี่หมูอาหารมันอาจจะอร่อยก็ได้คิดในแง่บวกไว้สิแล้วอีกอย่างนี่ก็เป็นโอกาสสำคัญที่ครอบครัวแฟนพี่นัดกินข้าวทั้งทีทำหน้าทำตาให้มันสดใสหน่อยสิจ๊ะนี่ยิ้มแบบนี้ต้องยิ้มเยอะๆแบบนี้พี่โอเคแล้วเฮวาขอบใจมากดีแล้วพี่ถือซะว่าเรามาให้เกียรติเขาก็แล้วกันเนาะหวังว่าแม่แฟนพี่จะใจดีไม่เหมือนแม่สามีในละครนะพอเลยเฮวาพูดไปเรื่อยไปไปนั่งอ้าววาถอดเสื้อคลุมออกสิไม่เอาอ่ะหนูหนาวใส่มาแบบนี้แหละตามใจใช่ครับคุณแม่ขอบใจลูกได้กลับมาร้านโปรดของแม่สักทีปีเตอร์ลูกหมูใช่ฉันเองสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปีเตอร์ผู้หญิงบ้านนอกสองคนนี้คือใครคือว่านี่แกอย่าบอกนะว่ามันเป็นแฟนของแกใช่ครับคุณแม่แฟนของผมเองไหนคนไหนแฟนแกพี่ลูกหมูค่ะหัวป่าฉันไม่ได้ถามเธออย่าลี้อ่ะมาแปลงวาจากับฉันปีเตอร์ครับคุณแม่ไหนแกบอกแม่ว่ามันน่าจะมีเงินเยอะไงธุรกิจส่วนตัวที่มันบอกคงไม่ใช่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามท้องนาหรอกนะถ้าเป็นแบบนั้นแม่ขอกลับดีกว่าคนอะไรจะจอสิ้นดีไม่มีความเหมาะสมที่จะมาเป็นคู่ของลูกชายฉันแม้แต่นิดเดียวคุณคะทำไมพูดจากพวกเราแบบนี้ล่ะคะนั่นสิคะพูดเหมือนไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เอาซะเลยส่วนพี่ก็อีกคนทำไมถึงปล่อยให้แม่ของตัวเองพูดจาใส่พี่ลูกหมูที่เป็นแฟนของพี่แบบนี้ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยไม่เอาวะแม่คะหนูไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไถนาแบบที่คุณแม่พูดหรอกค่ะแล้วธุรกิจส่วนตัวที่คุณบอกไหม
คุณทำอะไรทำไมถึงแต่งตัวโลโซได้ขนาดนี้ใส่เสื้อผ้าไม่ให้เกียรติสถานที่เอาซะเลยฉันทำสวนทำไร่ปลูกผักปลูกผลไม้ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงก็จะมีหมูปลาแล้วก็ไก่ไข่ค่ะอ๋อเหรอแล้ววันนี้มีไข่มาสักฟองไหมล่ะฉันจะได้เอามาละแลงหน้าพวกเธอมันจะเกิดไปแล้วนะคะเหยียดหยามมาถึงขนาดนี้เลยเหรอทำไมแกจะทำไมเหยียดเด็กบ้านนอกข้ามก็บ้านนอกสองข้ามก็บ้านนอกทนไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวแล้วทำไมมาสินะมาสวัสดีครับลูกค้าพอก่อนดีกว่าครับคุณแม่อายเขาไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะสั่งอาหารกันเลยไหมครับปีเตอร์เจ้ายังไงจะให้พวกฉันกลับไหมทำไมคุณจะมาดูถูกฉันกับน้องขนาดนี้ฉันว่าฉันกลับเลยก็ได้นะไม่ต้องอยู่คุยมันหรอกเออกลับข้อไปเลยชิวชิวไปเดี๋ยวก่อนอย่าพูดไปเอาจะไปล้างมันทำไมล่ะลูกแม่เหม็นขี้หน้ามันจะแย่แล้วคุณแม่ครับไหนๆเราก็มาร้านหรูๆแบบนี้แล้วจะกัดง่ายๆหรอครับเราตีเนียนหลอกให้มันจ่ายค่าอาหารให้ดีกว่าแล้วจะเอายังไงกับมันต่อค่อยว่ากันครับก็ได้ลูกนี่พวกเธอไหนๆก็มากันแล้วนั่งก่อนสิเผื่อจะมีอะไรดีๆให้ฉันเปลี่ยนใจบ้างฉันไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นนางสิลูกหมูไม่ใจร้ายอะไรยิ่งกว่านางมารซะอีกไม่เอาอ่ะนั่งก่อนขอไม่รู้ด้วยครับได้ครับโอ้ต้มยำหม้อไฟนี่1,500ปลากระพงนึ่งมะนาวนี่1,800แล้วยังมีที่เหลืออีก10รายการเลยนะครับคุณแม่ดีลูกดีแม่จะกินให้หนำใจเลยครับคุณแม่เอาเลยครับกินเลยนี่นี่นี่แม่จะสดต้มยำเป็นไงครับคุณแม่อูมามิลูกฉันต้องชิมก่อนทุกเมนูทำไมถึงสั่งอาหารมาเยอะจังคะจะกินหมดหรอกินไม่หมดพวกฉันก็หอบอ่ะสั่งอาหารมาแต่แพงๆทั้งนั้นหารการตกคนละกี่บาทคะเนี่ยใครว่าหารพี่สาวเธอจ่ายต่างหากล่ะอะไรนะคะหนูจ่ายก็ใช่ไงลูกหมูอาหารแค่นี้คุณไม่มีปัญญาจ่ายคุณแม่ผมหน่อยเหรอผมอุตส่าห์นัดมาเจอคุณแม่ผมทั้งทีเลยนะแต่เราควรแชร์กันนะปีเตอร์แชร์อะไรผมไม่รู้จักใช่ฉันไม่เคยสอนลูกชายฉันให้ทำอะไรแบบนั้นไร้สาระถ้าเธอไม่จ่ายฉันจะให้ลูกชายฉันเลิกกับเธอทำไมถึงสอนลูกให้เห็นแก่ตัวแบบนี้ล่ะคะเขาไม่ได้เรียกเห็นแก่ตัวเขาเรียกวิถีคนฉลาดคุณแม่ครับดูท่ามันทำทรงเหมือนจะไม่จ่ายเราจะเอายังไงกันดีครับแม่ว่าเลิกคบไปเถอะลูกเพราะคนบ้านนอกมันจนผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับลูกหมูที่คุณบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายแบบนี้เป็นเพราะคุณไม่มีเงินใช่ไหม
ยอมรับมาตรงๆเลยดีกว่าจะได้ตัดกันง่ายหน่อยเฮ้ยคุณแม่ครั้งนี้ผมน่าจะสแกนพลาดเลยไปคว้าผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าที่ไหนมาก็ไม่รู้ดีนะครับที่ผมได้ไปนะผมเลยได้เห็นท่าแท้เนื้อในมันก่อนคนที่ต้องพูดคำนั้นควรเป็นฉันมากกว่าเมื่อกี้ถามถึงเงินใช่ไหมฉันมีมีเงินจริงด้วยแถมเยอะด้วยนะครับคุณแม่เป็นไงคะทีนี้จะเลิกดูถูกกันได้หรือยังเลิกแล้วลูกทีนี้แม่จะไม่ดูถูกพวกหนูแล้วถ้าแม่รู้ว่าหนูมีเงินเยอะขนาดนี้แม่ไม่ดูถูกหนูตั้งแต่แรกหรอกหรอคะใช่ลูกแปลว่าหนูมีเงินเยอะขนาดนี้ก็จ่ายให้แม่ได้สบายนะสิลูกใช่ไหมลูกหมูเงินเรามีค่ะแต่ไม่จ่ายให้นะคะเพราะหนูกับลูกชายแม่เราไม่ได้เป็นอะไรกันหมายความว่าไงลูกหมูก็หมายความว่าเราเลิกกันไงปีเตอร์เลิกเลยเหรอใช่ไปว่ะพี่ไม่น่าพาแกมาเจออะไรพวกนี้เลยเสียสุขภาพจริงหมดไม่เป็นไรพี่หมูอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้จักนิสัยคนไปก่อนนะคะป้าค่าอาหารจ่ายให้หมดนะคะเพราะพวกหนูไม่ได้กินเลยไปว่ะเราไปหาอะไรกินกันใช่ค่ะพี่หมูเดี๋ยวก่อนสิลูกหมูอย่ามาลูกอย่าก่อนลูกหมูเดี๋ยวมาก่อนค่าอาหารพวกนี้ผมไม่มีเงินจ่ายนะลูกหมูแม่เราจะทำยังไงดีครับแม่หนูจะทำยังไงค่าอาหารได้กี่หมื่นเนี่ยยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน